ข้อที่33นะครับให้ a เป็นเซตของคำตอบของ cos x กับ cos x ส่วนเท่ากับ cos x ส่วน4นะฮะพอนี่คือเซตคำตอบใช่ไหมไปหามาแล้วก็มา intersection กับช่วงนี้นะฮะแล้วก็ดูว่าจำนวนสมาชิกเท่ากับเท่าไหร่นะฮะคือข้อสอบประณัยเนี่ยเวลาเราตอบเนี่ยเขาก็จะให้เราผลเป็นคำตอบคือไม่ได้ผลเป็นช้อยเราจะก็จะตั้งถามแทนว่าจำนวนสมาชิกมีกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะมันจะนับเป็นตัวเลขได้ใช่ไหมเวลาผลมันจะได้ตอบที่สะดวกนะฮะก็เราก็มากับคอสส่วน4ก่อนก็จะเป็นคอสของ x ส่วน4ใช่ไหมว่าคอส b เนี่ยค่าเป็น2บวก b ส่วน3 b นะฮะก็จะกลายขอบของไซน์เท่าไหร่5ส่วน4แล้วก็หารเนาะอันนี้คือ4เป็นเนาะคูณกันเป็น0เป็น0ใช่ไหมเพราะนั้นหรือนะ3นะฮะแล้วก็มาดูเท่า2ตัวไซน์มันก็คือไซน์ n พายเพราะนั้นนะฮะต้องเท่ากับส่วน n พายแสนนะฮะไม่ให้มันเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบมหาจำนวนเต็มเป็นมีเป็นอันนั้นเขาก็เลยถ้าอยากจะให้ได้เนี่ยเขาก็เลยเอามา intersect นะฮะพอมา intersect ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะอีเจ้า 5x 8เนี่ยจริงๆแล้วคำนวณต่อมันไม่ไหวหรือ x เป็น k พายแต่ก็จะได้ x ใช่ไหมฮะทีนี้คำตอบของเราเนี่ยโจทย์เขาบอกมาว่าเขาขอให้อยู่ intersection กับเปิดศูนย์ที่4พายเพราะฉะนั้นค่านี้จะต้องไม่เกิน24พายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า8 n พายส่วน5จะต้องน้อยกว่า24พายนะฮะหรือ8 k พายส่วน3ที่เลข8นะน้อยกว่า24พายนะฮะแปลว่า n จะต้องเล็กกว่าเท่าไหร่ฮะอันนี้ n จะต้องเล็กกว่าตัดโชแชะชะจะต้อง8 35เนาะหรือนะฮะจะต้องเล็กกว่าย้าย3พายตัดพาย3 8 39เพราะฉะนั้น n ต้องเล็กกว่า15 k ต้องเล็กกว่า9เพราะฉะนั้นใช้ n ได้กี่ตัว n ก็จะมีตั้งแต่ละ1ไปจนถึง14 15ใช้ไม่ได้เพราะมันต้องน้อยกว่านะฮะหรือ k นะฮะก็จะต้องเป็นเริ่มแต่1ติดลบเอาไม่ได้เพราะว่าช่วงของเราต้องเริ่มตั้งแต่0แล้ว0ก็ไม่เอาเพราะว่า0เป็นช่วงเปิดตรง0ไม่ได้ปิดนะฮะเพราะฉะนั้นมาสตาร์ทที่1แล้วก็รันไปจนถึง8เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มี14ตัวอันนี้มี8ตัวแต่มันไม่ใช่คือ22นี้คือยิ่งกว่านั้นก็คือเรามีซ้ำกันมั้ยใช่3ก็ต้องหักออกไปอีกกรณีอีจับเหมือนกันไอส่วน5กับเหมือนกันดูว่าเป็นต้องมาดูนะฮะให้คำตอบ3ก็คือจับเพราะฉะนั้นนะฮะย่างละนี้แล้วก็ n กับ k นะฮะถอยลบไปตัวหนึ่งละไปนะฮะแต่ถ้าเอา2คูณ6 k เป็น6ก็นับไปเนาะลองอีกต่อไป3 9กับ6 15ได้ไหมไม่2ตัวนี้2ตัวนี้ออกไปเพราะฉะนั้นคำตอบจำนวนสมาชิกกับเปิดนะฮะ2ก็ตอบ